ทำอย่างอื่นทุกคนจะต้องฟังอย่างเดียวเท่านั้นเพราะถ้าหากว่ามีใครคุยในระหว่างที่เชคกำลังพูดเนี่ยเดี๋ยวจะมีปฏิกิริยาจากเชคไม่พอใจในการสนทนานะครับดังนั้นขอให้ทุกท่านได้รักษามารยาทในการฟังมารยาทในการร่วมมัจลิสนะครับให้ดีที่สุดอินชาอัลเลาะห์ยะซักกัลลอฮุคอยร์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะห์มะดูวะนัสตะอีนวะนัสตัฆฟิรุวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสนาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามะยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุฎิลละละฮุมะยะฎิลฟะลาฮาดิยะละฮ์وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناس إذا ماتوا يبعثون يبعثهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة มนุษย์นะครับทุกคนนี่เมื่อได้ตายลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์ทุกคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิฟตะรฎะอะลาญะมีอิลคอลกอัลกุฟรบิตฏอฆูตมาฮุวะตฏอฆูตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บังคับกำชับทุกคนนะครับให้ปฏิเสธตอฆูตอะไรคือตอฆูตตอฆูตหมายความว่ายังไงมาตะจาวะซะบิฮิลอับดุฮัดดะยะนีตะจาวะซัลฮัดฟิลอะห์จาร์วัลอัชญาร์วะซาร์ยะอ์บุดฮามินดูนิลลาฮ์อิซันฮาซาตอฆูตจะอะลาตอวากีตตอฆูตหมายถึงสิ่งที่ถูกให้สิทธิกับมันเกินขอบเขตที่มันสมควรจะได้รับเช่นคนที่ไปอิบาดะห์ต่อก้อนหินต่อก้อนหินต่อต้นไม้ซึ่งมันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอิบาดะห์ใดๆจากมนุษย์แต่มนุษย์ไปเลยเขตของมันนี่เราเรียกสิ่งนั้นว่าตอฆูตเอามัตบูหรือผู้ที่ถูกปฏิบัติตามมาตะจาวซบิลอับดุฮัดดะมินมะอ์บูดเอามัตบูสิ่งที่ถูกเลยเถิดถูกให้เกินขอบเขตไม่ว่าจะเป็นในการเคารพอิบาดะห์ในด้านสักการะหรือในการปฏิบัติตามเรียกว่าตอฆูตเอามุตาหรือมะบูดกานยะอ์บุดมะซะลันอัลอะห์จาร์วัลอัชญาร์นะเกินเลยขอบเขตในเรื่องของการอิบาดะห์อย่างเช่นสิ่งที่ถูกอิบาดะห์นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างเช่นก้อนหินต้นไม้อันนี้ไม่ได้ลาตาอะตะลิมะคลูกฟีมะอ์ซิยะติลคอลิกจะต้องไม่มีการเชื่อฟังต่อสิ่งถูกสร้างในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์คือผู้สร้างนะيعني نحن في هذا البلد مثلا يجب علينا السمع والطاعة อย่างเช่นครับพวกเราที่อยู่ในประเทศนี้อยู่ในบ้านเมืองนี้นะครับจําเป็นที่ต้องมีการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้มีอํานาจผู้นําในสิ่งที่ไม่ขัดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลารออีสวะลากัยรเราจะไม่มีพฤติกรรมการด่าทอการว่าร้ายต่อผู้นําต่อนายกรัฐมนตรีนะดุอะลาฮุมบิสศอลาห์นะดุอะลาฮุมบิลฮิดายะเราจะต้องทําไงครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้เขานี่ได้ทำสิ่งที่ดีๆและให้อัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานฮิดายะห์ทางนำให้แก่เขาวัตตออะฟิลมะอ์รูฟลาฟิลมะอ์ซียะห์และเราจะต้องเชื่อฟังตออะห์ต่อผู้นำของเราเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะเป็นกาเฟรในสิ่งที่เป็นความดีไม่ใช่สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์อัตตวากีตกะซีรูนวะรูอุสุมคัมซะอักบัรอัตตวากีต5สิ่งที่เราเรียกว่าตอกูตเนี่ยนะครับตอกูตนี่มีอยู่เยอะมีอยู่มากแต่ที่เป็นระดับสูงเป็นหัวหน้าเป็นหัวเป็นแก่นของตอกูตนี่มี5ประเภทอัลอาวัลอิบลิสนะอูซุบิลลาฮ์มินฮ์1อิบลิสขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้ห่างไกลจากอิบลิสอัสซานีมันอุบิดะวะฮุวะราฎิ2ผู้ที่ถูกอิบาดะห์ถูกเคารพสักการะแล้วตัวเขาเองก็มีความพอใจที่จะให้คนอื่นเคารพสักการะตัวเขา يعني إذا جاء إنسان إليك وانحنى لك بالركوع أو بالسجود إيش تقول له تقول له أحسنت لو قلت أحسنت أنت طاغوت تقول أعوذ بالله อย่างเช่นถ้ามีใครสักคนนะครับเดินมาที่เรามาหาเราเนี่ยแล้วก็โค้งคำนับเรากราบเราเนี่ยเราจะบอกเขายังไงถ้าเราบอกว่าเออท่านทำดีมากท่านทำได้ถูกต้องนี่เรานี่ถือว่าเป็นตอกูตแต่เราจะไม่ทําอย่างนั้นครับเราจะต้องกล่าวว่าอะอูซุบิลลาฉันขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวพฤติกรรมของตอฆูตวะมันดะอันนาสอิลาอิบาดะตินัฟซิยะนีมะซะลันฟิรอาวกานยะดออันนาสบิอันยะอ์บุดูมินดูนิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่3ครับผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นให้มาทําการอิบาดะห์ต่อตัวเขาอย่างเช่นฟิรอูนเช่นฟาโรห์นี่เรียกร้องประชาชาติประชาชนของท่านนี่ให้มาอิบาดะห์ต่อตัวท่านนี่ตัวเขานี่นี่ก็ถือเป็นลักษณะของตอฆูตวะมันดะอะชัยอะมินอิลมิลฆอยบฮัตตะลอชัยยะซีรยะกูลกะดันยะฮดุษกะดะตะกูมัลกิยามะยอมกะดะยะฮดุษกะดันกะดะฮาซะกุลลุกะซิบวัลลอฮิกาซิบวะกาฟิรกุฟรอักบัร
ประการต่อไปครับผู้ที่อ้างว่ารู้สิ่งที่ลึกลับในอนาคตอย่างเช่นบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดสิ่งนั้นพรุ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้วันกิยามะห์จะเกิดวันที่เท่านั้นจะเกิดวันที่เท่านี้ซึ่งเป็นการอ้างที่ลึกลับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปิดซึ่งการมีพฤติกรรมเช่นนี้ครับเป็นการกุฟอักบัรเป็นการปฏิเสธตกศาสนาและเป็นความผิดบาปขั้นมหันต์ كذلك من الطواغيت الذي يعتقد ان حكم الله لا يصلح يعتقدان حكم الله لا يصلح บัดใช่นี่คนที่มีความคิดอย่างนี้ที่คิดว่าฮุกุมที่อัลเลาะห์ทรงกําหนดในอัลกุรอานไม่เหมาะสมไม่ดีนี่ครับถือว่าเป็นคุณลักษณะของตอกูตเป็นตอกูตเช่นกันเอา يعتقد ان القوانين افضل من حكم الله หรือ مساوية لها หรือคนที่มีความคิดว่ากฎหมายที่มนุษย์ร่างขึ้นมานี่ดีกว่ากฎหมายของอัลเลาะห์หรือมีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคกับกฎหมายของอัลลอฮ์ก็เช่นกันกาลันนบีอะลัยฮิสลาตุวัสสลามรัสุลอัมริอิสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าหัวของกิจการคือเหนือสุดของกิจการเนี่ยก็คืออัลอิสลามอิซากตะนารอสมาตัลจัสดถ้าหากว่าเราตัดศีรษะมนุษย์นี่ครับตัดหัวของเรานี่เป็นไงครับชีวิตก็จะเสียตายวะกุลนันอัลอิสลามอัรกานุ5และเราก็ยืนยันเราก็บอกว่ารุกุนของอิสลามประกอบด้วย5ประการวะอะมูดุฮุศศอลาห์อิสลามอิมาดุลอิสลามอศศอลาห์ลาวอัสกัตนาฮาซัลอะมูดยันฮารัลบินาฟะลายุมกินอันนะตุกะซาวของศาสนาไงครับอาคารก็จะพังถล่มลงมาเช่นเดียวกันถ้าละหมาดถูกละเลยถูกทอดทิ้งศาสนาของเขาคนนั้นก็ถือว่าพังลงมาอัลอานศอลาตุลจุมอะห์ عندنا مثل ศอลาตุลมักริบฟิลอะดัดจํานวนของเราในละหมาดวันศุกร์ฟีนาสลาตาติอิลลายอมัลจุมอะห์ฟีมีมนุษย์มีพรรคพวกพี่น้องของเรานี่ครับพี่น้องของเรานี่ไม่มาละหมาดนอกจากละหมาดจุมอะห์อย่างเดียวฟะมาลานัสนะเราจะทํายังไงลาบุดอันนะตะอาวนลาบุดอันตะตุบิฮิมตะกูลยาอะคีกัยฟะตุศอลลิตะอาลมะอีสิ่งที่เราจะต้องทำครับเป็นภารกิจของพวกเราเป็นหน้าที่ของพวกเราก็คือจะต้องช่วยกันตักเตือนช่วยกันปรับปรุงชวนเข้ามาครับเชิญเข้ามาถ้าหากว่าเราร่วมมือกันนะครับในการที่จะช่วยกันปรับปรุงนี่ครับช่วยกันคนละไม้คนละมือในการตักเตือนในการเชิญชวนในการบอกกล่าวสภาพของเราก็จะดีขึ้นจำเป็นที่ท่านเนี่ยครับจะต้องต่อสู้กับตัวของท่านเองولا بد ان تجاهد الشيطان ولا تطيع الشيطان لا จําเป็นที่ท่านจะต้องสู้กับชัยฏอนอย่าได้ปฏิบัติตามเชื่อฟังชัยฏอน ولا بد ان ندعو الكفار และจําเป็นที่เราจะต้องเรียกร้องเชิญชวนดะวะห์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเข้าสู่อิสลามเรากลัวที่จะให้เขาตกอยู่ในสภาพของการตกนรกไม่อยากให้พวกเขาตกนรกหวังดีกับพวกเขาولا بد ان ننكر المعاصي لكن بالمعروف بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ขณะเดียวกันครับเราก็จําเป็นที่จะต้องห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วช้าทั้งหลายด้วยวิธีการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําไว้เป็นแบบอย่าง والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ท่านใดมีปัญหาหรือتمام تمام انا اساله ใช่ได้ใช่มั้ยโอเคครับتمام تمام ฟีซูอัลมีใครมีอะไรสอบถามครับเปิดสอบถามได้เลยครับถามภาษาไทยเดี๋ยวผมจะช่วยแปลอย่าถามยากเดี๋ยวเชิญครับเชิญครับใครถามเชิญได้เลยครับเชิญเชิญไปถ้าว่าการไปการเชียร์การไปรอได้จะบรรยากาศได้เป็นหรือไม่เชียร์บรรยากาศตอนเช้าตกเวลานั้นเวลานั้นที่บางคนเชื่อแล้วเข้าใจครับพยากรณ์อากาศนะเดือนนี้มีไหมهناك شيخ من المؤسسة يقوم يعني مثلا يقول غدا المطر سينزل وغدا سيكون شمس شديد هل يعني نصدقهم والتصديق بهذا الحال هذه الحالة هل عندنا نشرة الأخبار الجوية نعم 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 روني كاب رومي كان فيكون أكاد بجمعان يعني يقول نتوقع غدا هطول أمطار بإذن الله إذا علق بمشيئة الله صحيح لكن إذا جزم قال 100% ينزل المطر هذا ادعاء لا ถ้าเราเชื่อว่าอย่างเช่นเราบอกว่าพรุ่งนี้นี่ฝนจะตกด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลเลาะห์อนุมัติฝนก็จะตกเราคาดการณ์ว่าฝนจะตกด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ถ้ามันตกขึ้นมาจริงเราเชื่อนะครับอันนี้เอาไปเกี่ยวข้องกับความต้องการของอัลลอฮ์แบบนี้ได้แต่ถ้าเราฟันธงชัดเจนว่าพรุ่งนี้นี่ฝนจะตก 100% แบบนี้ไม่ได้นุอัลลักุลชัยบิมะชีอะติลลาห์ให้เอาทุกอย่างนี่ไปผูกไปโยงกับความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามานัสตะติอ์นัจมิอะบิลมิอาดะอิลมัยเราไม่ได้ครับที่เราจะไปยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอน 100% เพราะเรื่องพรุ่งนี้นี่เป็นเรื่องของสิ่งลึกลับความลึกลับที่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้นะครับตอบตรงประเด็นมั้ยครับได้นะคือให้เอาทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับแม้จะเป็นการพยากรณ์ให้เอาไปโยงกับความต้องการของอัลลอฮ์บอกว่าฝนจะตกแดดจะออกพรุ่งนี้บิอิซนิลลาห์คาดว่าฝนจะตกคาดว่าแดดจะออกบิอิซนิลลาห์แต่ถ้าเป็นการยืนยันว่าพรุ่งนี้นี่ 100% ตกแน่นอนพรุ่งนี้ 100% แดดออกแดดจ้าแน่นอนแบบนี้ไม่เอาไปผูกไปโยงกับความประสงค์ของอัลลอฮ์แบบนี้ไม่ได้นะวะละฮวานเชิญครับถามได้ครับถามได้ครับแต่ว่าไม่ได้เห็นบ่อยก็เห็นอยู่อัรรจุลกอละฮุวะกะอันนะฮูรออะจินนันมะรอตกะซีรอวะบะอ์ดะซาลิกะยะตะอัวซยะกเราะอายะตุลกุรซีวะซูเราะห์อัลมุอ์วิซาตวะบะอ์ดะซาลิกะยะรอมะรอตันซานิยะวะซาลิซะลิมาซะลيعني الله سبحانه وتعالى لا يعصمه من رؤية الجن شوف يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق نبي صلى الله عليه وسلم نيฟังให้ดีนะครับท่านบอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นคนที่มีความสัตย์จริงในคำพูดไม่โกหกแน่นอน إذا قال عليه الصلاة والسلام مثلا من قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلققال لم يضره شيء حتى يرحل من منزل ذلك นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษเศาะฮีห์นบีบอกว่าถ้าใครที่ไปลงพักที่บ้านหลังหนึ่งที่แหล่งหนึ่งแล้วเขาอ่านดุอาว่าอะอูซุบิกะลามาติลลาฮิตตามมาติมินชัรริมาคอลักถ้าเขาอ่านดุอาบทนี้นะครับในขณะที่ลงพักที่บ้านนี่จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเขาจนกระทั่งเขาออกไปจากบ้านหลังนี้จากสถานที่อย่างนี้อันนี้คือหะดีษนบีพูดفإذا حصل له شيء قال الدعاء حصل له شيء แต่ถ้าหากว่าคนๆหนึ่งอ่านดุอาต้นนี้ครับแต่หลังจากอ่านดุอานี่เกิดสิ่งไม่ดีเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดนี่ نقول الخلل فيك انت ممكن عندك نقص في التوكل ممكن عندك شرك เราบอกว่าممكن عندك مانع لا بد تفتش ما الذي عندك เราบอกว่าความผิดพลาดนี่ไม่ได้อยู่ที่หะดีษของท่านนบีแต่จะต้องกลับมาเช็คความผิดพลาดของเราว่าอาจจะมีความบกพร่องที่ตัวเราอาจจะมีความอ่อนแอในเรื่องของการตะวักกันต่ออัลลอฮ์อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของบิดอะห์อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องอื่นที่เป็นผลทําให้สิ่งที่เราอ่านยังไม่บรรลุผลตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้บอกกิราอะตุลฟาติฮะอะลัลมัรฎอรุกยะวะชิฟาศอฮะฮ์วะลาศอฮีฮ์การอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับอ่านที่คนป่วยนี่เป็นรุกยะเป็นการรักษาด้วยอัลกุรอานทําได้วะมุมกินตักเราะอะลามะรีฎวะลายะบรฮ์ลายะชฟาแต่บางทีครับเราเอาฟาติฮะอย่างที่นบีแนะนำนี่ไปอ่านแต่ไม่ได้ผลฮัลลัลคัลลัลฟิลฟาติฮะถามว่าความบกพร่องความผิดพลาดนี่มันอยู่ที่ซูเราะห์ฟาติฮะมั้ยลาไม่ใช่เด็ดขาดครับไม่ใช่แน่นอนมุมกินฟิลมะรีฎเอาฟิฮาซัรรากความบกพร่องหรือความผิดพลาดหรือผลที่มันไม่เกิดนี่ต้องไปเช็คดูว่าอยู่ที่ตัวคนป่วยหรืออยู่ที่ตัวคนอ่านคนใดคนหนึ่งไม่ใช่อยู่ที่ฟาติฮะอันนารตะฮริกเอาลาไฟนี่เผามั้ยครับเผามั้ยตะฮริกเผาใช่มั้ยครับนะلكن جعلها الله سبحانه وتعالى في نار التي أوقدوها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تحرق. فايني. بإذن الله. ธรรมชาติของมันนี่ก็คือเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างแต่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยอนุมัติของพระองค์นี่ทำไมพระองค์ทำให้มันไม่เผานบีอิบรอฮิมในขณะที่ถูกโยนลงไปในกองไฟนะนะเวลามีอาการไม่สบายเพียงพอไหมกับการที่เราจะรักษาในการอ่านฟาติฮะห์ลงในน้ำแล้วก็ขอช่วยบอกถึงวิธีการทำว่าเรากล่าวเราหุนักรจุลมารีดฮัลยักฟีเลหูอันยักรออัลฟาติฮะห์อัลลัลมาฟิลมาวยัชรับเอาอย่างนี้ยัซฮับอิลัลมุสตัฟาบะอ์ดะซาลิกะวะไคฟะฟีกิรออะห์อัลฟาติฮะห์ฟิลมาวัชรบุมินฮาซัลมา
الرقية تنقسم إلى قسمين رقية شرعية ورقية شركية รุกยะห์ที่เราว่านี่ครับมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทหนึ่งนี่เขาเรียกรุกยะห์ชะรอียะห์ก็คือรุกยะห์ที่ทำได้ตามบัญญัติศาสนา2รุกยะห์ที่เป็นชิริกนะก็มีเหมือนกันฟัรุกยะห์ชะรอียะห์ลาบุดฟิฮามินชุรุตซะลาซะรุกยะห์ชะรอียะห์คือรุกยะห์ที่ทำได้นี่จะทำได้นี่มีเงื่อนไข3อย่างอัลอัวลอันตะกูนอัรรุกยะห์บิลกุรอานเอาสุนนะห์أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء بالقرآن كان يقرأ الفاتحة بالسنة مثل ما قلنا أعوذ بكلمات الله بأسماء الله وصفاته يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل به نعم เงื่อนไขที่หนึ่งครับรุกยะห์นี่จะต้องเป็นบทที่นำมาจากอัลกุรอานเป็นอายะห์อัลกุรอานหรือนำมาจากตัวบทฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเมื่อตะกี้นะครับเอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามมาติมินชัรริมาคอลักหรือใช้การอ่านพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงรักษาให้หายโปรดรักษาเราให้หายด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์เนี่ยใช้พระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เงื่อนไขที่หนึ่งครับอาซัชชัรฏัลอัวลอัชชัรฏัลธานีอันตะกูนอัรรุกยะฮ์บิกะลามมะอ์ลูมมะฟูมมัสมูอ์วะบิลลุฆะฮ์อัลอารบียะฮ์ประการที่2อัรรุกยะฮ์บิกะลามมะอ์ลูมيعني في عندنا كلام ليس من اللغة العربية مثل يقول ديس ما ندري إيش هذا الكلام معلوم مفهوم لابد نفهم ما يقول لا لازم نفهم نقول نفهم ماذا تقول الحمد لله رب العالمين ولازم نسمع إيش تقول نعم ประการที่สองครับเงื่อนไขประการที่สองก็คือสิ่งที่ถูกอ่านนี่จะต้องถูกเข้าใจความหมายได้คนที่ฟังนี่ฟังรู้เรื่องอ่านฟังเข้าใจและก็เป็นภาษาอาหรับไม่ใช่อ่านถ้อยคำที่ไม่มีความหมายคนฟังก็ฟังไม่ได้รู้เรื่องว่าเป็นภาษาอะไรคนอ่านก็อ่านไม่รู้เรื่องท่องจำมาไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรแบบนี้นี่ไม่ได้ครับต้องเป็นถ้อยคำหรือเป็นบทดูอาหรือเป็นบทอายัดกุรอานที่ถูกอ่านเข้าใจความหมายรับรู้เนื้อหาของมันในดูอานั้นได้อันนี้เงื่อนไขที่สองและไม่มีรุกยะห์ไม่มีการรักษาด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับอัชชัรฏัลธาลิสอันยะอ์ตะกิดอันนัรรุกยะห์ซะบับวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัลลซีบิยะดิฮิจัลบัลมะนาฟิอ์วะดะฟะอัลมะฎาร์เงื่อนไขที่3ครับคนที่ทำการรุกยะห์นี่จะต้องมีความเชื่อมั่นว่าการทำรุกยะห์นี่เป็นแค่สาเหตุแต่ผู้ที่ทำให้หายคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาإذن إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت الرقية الشرعية اختل شرط تنتقل من شرعية إلى شركية ولا منع منها ถ้าหากว่าการทำรุกยะห์ที่เราทำเนี่ยครับครบทั้ง3เงื่อนไขนี่ก็จะถูกเรียกว่าเป็นรุกยะห์ชะรอียะห์เป็นการรุกยะห์ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาแต่ถ้าหากว่าบกพร่องเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดนะครับรุกยะห์นั้นก็จะเปลี่ยนสถานะจากรุกยะห์ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนากลายไปเป็นรุกยะห์ที่เป็นการภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรุกยะห์ชิริกียะห์ทันทีฟะอิซาอัลอินซานมะซะลันจาบิฮิมะรัดเอาบิออลาดยะกรออัลฟาติฮะอัลฟาติฮะรุกยะห์ดังนั้นถ้ามีใครพาคนไม่สบายมาพาเด็กพาลูกหลานที่ไม่สบายมาก็ให้เขาอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่เป็นรุกยะห์ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปหาคนอื่นให้อ่านรุกยะห์ให้เราถ้าเราอ่านได้ลูกของเราอ่านครับอ่านเองอ่านอัลฟาติฮะห์นะฟซิกวะอะลาอูลาดิกอ่านให้ตัวเราเองอ่านให้ลูกหลานของเราด้วยตัวเราเองครับไม่ต้องไปหาคนอื่นให้อ่านให้ไม่ต้องอ่านเองเลยอัสซะฮาบะซะละฟัสซอลิห์มากานูยะซะฮะบุลิรรุกาตลามกุนลัมยะกุนอินดะฮุมรุกาตไม่มีรายงานถ่ายทอดยืนยันว่าซอฮาบะเวลาลูกเขาป่วยหลานเขาป่วยตัวเขาป่วยนี่เขาไปหาหมอให้อ่านรุกยะห์ให้ไม่เขาทํายังไงครับกุลวาฮิดอ่านเองอ่านให้ตัวเองอ่านให้ลูกตัวเองให้ภรรยาตัวเองครับกายฟียะ يعني يقرأ مباشرة و يقرأ مباشرة على جسد على جسد يقرأ وينفث نعم อ่านครับอ่านแล้วก็เป่าลงที่ในอัลัม يعني في مكان الالم في مكان الالم مثلا ถ้าเจ็บตรงไหนนี่ครับอ่านฟาติฮะห์แล้วก็เป่าแบบพ่นน้ำลายนะแต่น้ำลายไม่ต้องออกไม่ใช่เป่าแบบเป่าแบบพ่นนะวะฟิลมาอัลลอฮุอะลัมฟิลมาลายุมกินอัลลอฮุอะลัม
อันนี้อ่านแบบนี้เลยครับอ่านบนจุดที่เจ็บหรืออ่านธรรมดาแล้วก็เป่าลงบนจุดที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะไรวะฟีฮะดีษชัยฟีกัยฟีนะดอฟีมะกานิลอัลัมวะนะบิสมิลลาฮ์ฮะซา ورد في السنه مثل ما ورد في السنه نعم แล้วก็เหมือนการทําวิธีการปฏิบัติการรักษาด้วยวิธีที่มาจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เชคบอกก็คือจับจุดที่เจ็บแล้วก็บิสมิลลาห์อะอูซุบิอิซซะติลลาฮิวะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอัจิดวะอูฮาซิร7ครั้งตรงนั้นครับอินชาอัลเลาะห์เป็นวิธีการที่ปฏิบัติได้เหมือนกันนะตฟะดัลเชคตัสอัลบิลอาหรับียะมุบาชะเชคฮินดีฮะนะนะعنده مرض مرض قلبي أيوة قال رجل واحد يقوم بالعبادة دائما يصلي يذهب إلى المسجد ويصوم ويقرأ القرآن وهكذا يعمل يوم يومين ثلاث أيام سنة سنتين وبعد ذلك يشعر بالملل بالكسل ما العلاج هذا المرض كلنا يعطينا كسل شيخ بقول لك تقول لي ميفهم كيف كيف لكن لا يمكن حتى لو جاء الكسل نترك العبادة. แต่เป็นไปไม่ได้ครับว่าถ้าว่าจะมีความขี้เกียจยังไงก็ตามนี่จะทิ้งอิบาดะห์ไปเพราะความขี้เกียจนี่ไม่ได้ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقرا على نفسك ประการที่1วิธีการแก้ก็คือว่าจะต้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนتأتي مع إخوانك أصدقاء نعم แล้วก็ให้ไปกับเพื่อน فتتعاطى الأسباب ما يمكن تتوقف عن العبادة ต้องทำต่อไปครับทำต่อไปอย่าหยุดอิบาดะห์แม้ว่าจะมีความขี้เกียจแค่ไหนก็ตามตะอาลอิลาลมัสยิดอัลมัสยิดฮุนาตันชัตฟิลอิบาดะห์มาที่มัสยิดครับเพราะไปอยู่ในบรรยากาศที่มีความกระปี้กระเป๋ามีบรรยากาศของการทำอิบาดะห์ช่วยได้ غير เปลี่ยนฟิลอิบาดาตอิกรากุรอานอิกรากุลฮะดีษศอลลิซูมนะเปลี่ยนรูปแบบของอิบาดะห์ที่มันไม่จำเจเพราะเราเข้าใจว่าอิบาดะห์คือการละหมาดอย่างเดียวแต่เปลี่ยนครับจากละหมาดนี่ไปทำอย่างอื่นที่ไม่เคยทำถือศีลอดบ้างอ่านอัลกุรอานบ้างอัซกาดบ้างอิบาดะห์อย่างอื่นที่มีความหลากหลายเปลี่ยนยะนี่ตะอิบตมินัลกิรออะห์มะซะลันตะกุลลิอิบนิกอิกรออะลัยยะวะอันตะตัสมะถ้าอ่านกุรอานอ่านไปแล้วเยอะมากครับอ่านแล้วก็รู้สึกขี้เกียจรู้สึกเหนื่อยทำไงครับเรียกลูกมาแล้วก็บอกว่าลูกอ่านให้พ่อฟังหน่อยอ่านให้ป้าฟังหน่อยเปลี่ยนอิริยาบถอัตตะกียรบัยนัลอิบาดาตุนัชิตุลอินซานการเปลี่ยนรูปแบบอิบาดะห์ไม่ใช่เปลี่ยนรูปแบบไม่หมายถึงว่าไปทําอิบาดะห์ที่นบีไม่ได้ทําหมายถึงเปลี่ยนวิธีการจากเราอ่านกุรอานนี่ให้ลูกอ่านให้เราฟังเนี่ยจะทําให้เราเกิดความกระปี้กระเป๋าในการอยากจะทําอิบาดะห์มากขึ้นนะนะนะตอบตรงคําถามใช่มั้ยครับการอ่านกุรอานไม่ว่าจะในละหมาดหรือนอกละหมาดأي وأنا قراءة القرآن داخل الصلاة أم خارج الصلاة هل يعني يجب أو يشرط أن نتحرك شفتاه واللسان الذي يقرأ القرآن بدون ما يحرك اللسان والشفتين هذا لم يقرأ ما يعتبر قرأ يعني هكذا هذا ليس قراءة أو هكذا هذا ليس قراءة قراءة يحرك اللسان والشفتين لابد في الصلاة وغير الصلاة كان ولا ما تحسب قراءة ولا تحسب صلاة كان ที่เราจะเรียกว่าเราอ่านกุรอานนี่ครับจะต้องมีการขยับลิ้นขยับริมฝีปากไม่ว่าจะในละหมาดหรือนอกละหมาดการอ่านกุรอานดูแล้วก็นึกในใจไม่ขยับลิ้นไม่ขยับปากนี่ไม่ถือว่าเป็นการอ่านอัลกุรอานนะไม่นับผลบุญว่าเป็นการอ่านกุรอานดังนั้นถ้าในละหมาดเราอ่านกุรอานแต่เราไม่ขยับปากอ่านในใจนี่ละหมาดเราจะมีปัญหาเพราะไม่นับว่าเราอ่านกุรอานต้องมีการขยับริมฝีปากแล้วก็ขยับลิ้นเป็นการบ่งชี้ว่าเรานี่อ่านแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องออกเสียงดังไม่ใช่นะครับแต่อ่านก็คือขยับปากขยับลิ้นว่าล่ะทั้งในและนอกละหมาดครับนั่นจะเรียกว่าเป็นการอ่านอัลกุรอานนะครับถามครับเด็กๆถามได้ครับลูกถามได้ใครจะไปเรียนมาดีนะเนี่ยเชคสอนอยู่ที่มัสยิดนะเบบี
อัลกิบาร์เชิญครับอาวุโสครับเชิญครับฟีซอลขอน้ำหน่อยครับน้ำเชคอับบาลีมวยมวยน้ำขอน้ำหน่อยเชคตั้งแต่เช้า8โมงจนกระทั่งถึงตอนนี้ครับยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลยครับตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้กี่ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม12ชั่วโมงยังไม่หยุดพูดเลยครับมาชาอัลลอฮ์ฟัดไม่รู้จะเป็นคำถามเยอะกับกวนลิมหรือเปล่านะหรือว่าเราหาวิธีการอย่างไรให้คนรู้เนี่ยบอกเลยว่าผมเองก็ว่าตื่นตามคนรู้เลยอยากจะให้เกิดการปฏิบัติขึ้นเนี่ยมาคนรู้หมดเลยรู้จะการปฏิบัติหาวิธีการยังไงกล่าวรยุนยานียะอัลัมกุลละชัยยะอัลัมอันศอลาวาญิบอันศอลาตฟิลมัสญิดวาญิบยะอัลัมกุลละชัยลากินยับฮัสอันตอรีกะอันซิยาดะติลอีมานฮุวะยะอ์มัลยะนียะอัลัมกุลละชัยมุมกินยะอัลัมวะลายะฮดุรอิลามัสญิดไคฟะนุซาอิดุฮุฮัตตายะนียะกูนรัจุลกอวียันอีมานกอวียันไคฟะนุซาอิดุฮาซาคุลยอมอันตะซาบลิศศอลาتعال عنده ودق على الباب وخذ معك إلى الصلاة. جاب مير ملك هب هما. شوان ملك. شوان ملك شوان ملا ما شوان ملا ما. ต้องคุยก่อนใช่ครับชวนด้วยวิธีการที่ดีอันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเชฟพูดประเด็นนี้ก็คือเชิญชวนอย่าทิ้งเขาให้อยู่กับชัยตอนAllah سبحانه وتعالى مع الجماعة. Allah سبحانه وتعالى นี่จะอยู่กับการรวมกันเป็นจำนวนอ่ะ استعن بالله عليه قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ขอความคุ้มครองจาก Allah และก็กล่าวว่าละ حول ولا قوة إلا بالله ไม่มีพลังไม่มีความสามารถไม่มีอำนาจใดๆ และก็พยายามที่จะหาเพื่อนครับหาบรรยากาศที่ดีเชิญชวนช่วยเขาให้ Allah ได้เพิ่มพูน إيمان ให้แก่เขานะแล้วอีกข้อนึงไปเนี่ยทั่วเต็มไปทั่วนะไม่ละหมาดทุกที่เลยเรื่องการกล่าวอาเมนเนี่ยมักมึงบอกว่าอย่างทุกที่เลยก็ละฟิตอาเมนบางคนอาเมนก็ละ يسأل ما الصحيح في التأمين بعد سورة الفاتحة يقول بعدهم آمين بعدهم آمين لا ما في أي ما الصحيح آمين ما في مد ما في مد هنا حركتان يعني نعم ที่ถูกต้องก็คือว่าที่คำว่าอานี่ครับไม่มีมัดให้ยาวหมายถึงไม่อ่านว่าอามีนไม่แต่แค่2รอกาต2ฮารอกาตอามีนนะแต่มีนนี่ยาวได้เพราะมีนเป็นมัดนี่คือที่ถูกต้องแล้วคิดว่ายะนี่ يتجول في الاماكن كثيره في تايلاندمعظم المصلين آمين هكذا في طيب سؤال خذي كاب بوكه الحمد لله أي سؤال قام يبوكه هو نفسه قال آمين هكذا آمين نعم لكن حتى لو مدها قال آمين الصلاة صحيح نعم แต่ถ้าว่าอ่านมีมัดที่อามินไม่ได้ทำให้ละหมาดเสียครับละหมาดใช้ได้ละหมาดใช้ได้แต่ก็บอกที่ถูกต้องที่ดีนี่คือไม่ต้องลากยาวไม่ต้องอามินแค่อามินนะอุริดอันตุนับบิฮ์อัลอิมามฟีมัสอะละห์นับบะฮ์ตัลอิมามฟีมัสยิดซอบาห์ฟีอัตตักบีรวัตตัสลีมอัยวะมุมกินอันอัชรอห์ละฮูอาวะลันลิอันนะฮูนาอิมามดาอิมันยุตีลฟีอัตตักบีรวัตตัสลีมไทบยะมีคำอันดะนาอัลอิมามอะฮัมชัยعند الإمام تكبيرة الإحرام والتسليمتين يعني لا يطيل في تكبيرة الإحرام يقول الله لا وأكبر خطأ ممكن هذا دخل في الصلاة قبل الإمام حتى التسليم التكبير الله أكبر ما يطيلها وكذلك التسليم ما يقول السلام عليكم ورحمة لا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لأن ممكن المأموم يسلم ويمشي وهذا لسه ما سلم อันนี้เป็นข้อตักเตือนสำหรับคนที่ทำหน้าที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดนะไม่ว่าจะสภาพไหนก็ตามถ้าเป็นอิหม่ามนำละหมาดนี่จะต้องระมัดระวัง2
2สถานการณ์2กรณีสถานการณ์ที่1กรณีที่1ก็คือตอนตักบีรตุลอิห์รอมจะต้องมีความมั่นใจในการตักบีรแล้วก็ไม่ลากยาวตักบีรยังไงอัลลอฮุอักบัรสั้นๆแค่นี้ครับไม่ลากยาวไม่ลากยังไงอัลลอฮ์ไม่ติดอัลลอฮุอักบัรไม่ติดง่ายในขณะที่อิหม่ามยังไม่ติดนี่มะมูมติดก่อนทำให้ละหมาดของมะมูมนี่เสียครับเพราะเป็นการแซงอิหม่ามดังนั้นอิหม่ามนี่จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ในการตักบีรตุลอิห์รอมนี่อัลลอฮุอักบัรสั้นๆจบทีเดียวเพราะถ้าหากว่าอิหม่ามยังไม่ติดมะมูมติดก่อนมะมูมแซงอิหม่ามละหมาดมะมูมถือว่าเสียต้องระวังเสียนี่อิหม่ามต้องมีส่วนรับผิดชอบเพราะอิหม่ามลากยาวเกินนะไม่ได้ต้องระวังอันนี้ข้อที่1ประการที่2ตอนให้สลามเช่นกันทั้งตอนเข้าและตอนออกตักบีรนี่ก็คือเข้าละหมาดสลามคือออกละหมาดตอนออกนี่ให้รีบออกถ้าไม่รีบออกนี่มะมูมจะออกก่อนออกยังไงอิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ยาวมะมูมสลามเสร็จลงไปถึงบันไดขั้น2ขั้น3แล้วมะมูมอิหม่ามยังไม่ทันสลามสลามที่2ละหมาดของมะมูมเสียเพราะว่าอะไรครับเพราะแซงปฏิบัติก่อนอิหม่ามดังนั้นอิหม่ามตอนตักบีรนี่จะต้องมั่นใจและก็กล่าวด้วยถ้อยคำที่ชัดไม่มีการลากยาวอัลลอฮุอักบัรตอนสลามเช่นเดียวกันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แค่นั้นครับไม่ต้องลากยาวเผื่อมะมูมสงสารมากอิหม่ามอะฮยานันยะกูนซะบับฟีบุตลานศอลาตุลมะมูมเหมือนที่บอกครับเพราะว่าบางทีนี่อิหม่ามนี่อิหม่ามเป็นตัวต้นเหตุทำให้ละหมาดของมะมูมนี่ใช้ไม่ได้เสียอิหม่ามเป็นสาเหตุให้การละหมาดของมะมูมนี่เป็นละหมาดที่ใช้ไม่ได้เป็นละหมาดที่เสียดังนั้นต้องระวังครับต้องระวังเขาบอกให้คนอื่นทำคนอื่นมีส่วนด้วยแต่เรามีความตั้งใจมีร่มมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์ถนนก็ไม่ได้ลื่นครับน้ำไม่ได้ท่วมแต่ว่าเราใช้อัลกุรอานว่าถ้าฝนตกไม่ต้องมาก็ได้บิสมิลลาห์รอยุนยะนีดาอิมันยุศอลลีฟิลมัสญิดลากินนาฟียอมมินัลอัยยามกานามะฏอรชะดีดأيوه. مطر شديد لكن عنده مظلة تمام. والسيارة والدبابة وكل شيء يحميه عن المطر لكن هو لا يذهب للمسجد مع المظلة ويصلي في البيت يعني يأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يعني يجوز لرجل أن يصلي في البيت تمام. هل هذا يجوز؟ إذا مطر غزير نعم ถ้าหากว่าฝนตกหนักตกแรงครับอนุญาตได้อนุญาตให้เอาตามข้อผ่อนผันที่ท่านนบีกล่าวถึงได้ لأنه ممكن حتى لو مع المظلة يكون الأرض فيها طين صح ครับไอ้นะเพราะบางทีนี่มีร่มก็จริงแต่ว่าด้านล่างอาจจะมีดินโคลนอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีดินโคลนอาจจะมีน้ำขังอาจจะมีสัตว์ดุร้ายออกมาตอนที่ฝนตกนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เรายึดตามข้อผ่อนผันของท่านนบีนี่ได้ถ้าฝนตกหนักนะ إذا كان المطر قليلإذا مطر قليل لا يستطيع يأتي حتى نعم. แต่ถ้าฝนเบาๆนี่ดอกฝน 2-3 เม็ดนี่เราไปยึดหะดีษนบีทันทีนี่บอกว่าฝนตกให้ละหมาดที่บ้านนี่แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ من يتق الله يجعل له مخرج ใครที่ตักวาต่ออัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์จะให้ทางออกทุกประการนะจะกล่าวครับ تفضل سؤال ตามอิหม่ามอิหม่ามก็อัลเลาะห์ตักบีรก่อนแบบเนาะอัลเลาะห์แล้วก็متى يقوم بالتكبير للمأموم ننتظر حتى يعني نهاية الله أكبر ونبدأ بالتكبير أم متى احنا قلنا تتابع عندما ينتهي أنت تكبر يؤمن أنت تؤمن رب وقوة إمام سيد رب تكبير إمام سجود رب سجود هاي تام إمام ให้ตามอิหม่ามมาตะคุนมะอูวะลาตุซาบิจะต้องไม่ทําแซงอิหม่ามหรือทําเสมอพร้อมกับอิหม่ามวะลาตะตะอัคคัรอันแล้วก็ไม่ยืดเวลาให้ห่างอิหม่ามตามหลังอิหม่ามยาวเกินไปก็ไม่ได้ตามทันทีครับตามทันทีอัลอิชชาอ์กัมแล้วมันอิชาเวลากี่โมงครับบักอัสซอเหลือเวลากี่นาทีนะเหลือกี่นาทีครับรุบซา
บักยารุบซาได้ครับได้อีกสั่งเผื่อมีโอกาสถามเลยครับว่ายารอยินมารอดกะซีรอยัสอัลอันจินลาลาลาชุบยัสอัลอวาชิลาลาชأيهما أقوى الإنس أو الجن ถามครับคำถามใครมีระหว่างยินกับมนุษย์นี่ใครเข้มแข็งใครแข็งแรงมากกว่ากันมันอักวะใครแข็งแรงใครเข้มแข็งกว่ากันอตอบครับยินกับมนุษย์นี่ใครแจ๋วกว่ากันใครแข็งแรงกว่ากันอ่ะวะลาอินซานอัลอินซ์อ่ะอัลอินซ์ لماذا الإنس أقوى ทำไมเราตอบว่ามนุษย์แข็งแรงกว่าครับเข้มแข็งมันยะอิชอะลาวัจฮิลอัรฎ บนมุตมะอินซาฮิรใครอยู่บนโลกนี้แบบเปิดเผยตัวชัดเจนไม่แอบไม่ซ่อนอัลอินซ์มนุษย์ครับมันยะอิชมุคตฟิอัลญินใครอยู่ในที่แอบที่ลับที่ซ่อนไม่ออกมาเปิดเผยตัวญินครับมันยะกุลอัตตะอามใครกินอาหารอัลอินซ์มนุษย์ครับวัลญินยะยะกุลบะกียะตตะอามบะนีอาดัมและคนนี่กินอาหารถามว่ายินกินอะไรยินกินเศษอาหารที่เหลือจากที่มนุษย์กินอัลอันบิยาอ์วะรุสูลอะลัยฮิมุศศอลาตุวัสสลามมินัลอินซ์วะมินัลญินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีท่านอื่นๆครับมาจากเผ่าพันธุ์ของมนุษย์หรือมาจากเผ่าพันธุ์ของยินมินัลอินซ์มาจากมนุษย์ครับอิซาอัซซะนัลมุอัซซินยะฟิรรุชัยฏอนเมื่อมีการอาซานมุอัซซินอาซานเนี่ยถามว่าใครวิ่งหนีชัยฏอนลาวตักรออายะตุลกุรซีฟีไลลาลายักรอบุชัยฏอนอิลันตุสบิหถ้าหากว่าอ่านอายะตุลกุรซีกลางคืนครับอัลเลาะห์จะปกป้องไม่ให้ชัยฏอนมายุ่งเกี่ยวมาอันตรายจนกระทั่งถึงเวลารุ่งเช้าใครแข็งแรงกว่าنحن هذا من فضل الله لكن كما أن الإنس فيه مسلمين وفي كفار فالجن أيضا في مسلمين وفي كفار เป็นความโปรดปรานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้เราเป็นมนุษย์เป็นคนนะแต่ในความเป็นคนนี่มีทั้งคนที่เป็นมุสลิมที่เชื่อมั่นยึดมั่นเชื่อฟังอัลลอฮฺและคนที่เป็นกาเฟรปฏิเสธอัลลอฮฺเช่นเดียวกันในหมู่ยินครับมียินที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินเชื่อฟังอัลลอฮฺและมียินที่ปฏิเสธอัลลอฮฺแต่คุณลาบุดนักต่างอิลาคะ بين ا ل إ ن ش و ا ل ج ن ما في علاقة แต่เราจะต้องตัดนะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับยินนี่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกันยังไม่ได้ที่นั่นฉันจะพูดฉันจะสัตย์จินนี่ไม่ช่วยฉันเป็นไปไม่ได้ครับว่าคนคนหนึ่งจะบอกเออกูมีเพื่อนเป็นยินฉันนี่มีเพื่อนเป็นยินช่วยงานฉันทุกอย่างไม่ได้อะกอลตะกัลลัมมะอูนะยะตะกัลลัมมะอัลญินคุยกับยินมีเพื่อนเป็นยินคุยกับยินสูงสิงกับยินนะยุฮัซซิรุฮุมยัจอะลุฮุมยะฮซุรุยะฮซุร عنده نعم บางคนว่าเรียกยินมานั่งคุยมานั่งเป็นเพื่อนมานั่งร่วมวงสนทนาเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ซะลานะعلاقه بالجن เพราะเราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับยินมนุษย์เราเป็นมนุษย์ไม่เกี่ยวข้องใดๆกันวัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดุลิลลาห์ خلاص เคลียร์ทุกอย่างกับในมูดนะโอเคนามชาอะไรนะครับطيب اسمع شيخ نعم الرجل قال هو يريد منك أنتتكلم في احتفال المولد النبوي نفس السؤال بالنهار طيب عن الحكم وموقف أولا هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده อันนี้คือคำถามครับคำถามก่อนนะเขาจะตอบคำถามนี้ด้วยคำถามเชคถามว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เคยจัดงานเมาลิดจัดงานวันเกิดให้ตัวท่านเองมั้ยนะอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่ครับตอบก่อนละไม่ใช่ไม่เคยจัดฮะ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 ฮمن الدولة الفاطمية التي أرادت هدم الإسلام ونشر البدع. ما جاك دولة فاطمية، سنج باو ماي، كونغ بوك كاو ني، تونغ كان تي جا تام لاي لانغ إسلام لا بري كراجاي، ريونغ كونغ شيريك لا بدع، ناي نا سانكوم. ثم أليس بعيب أن نصنع مولد للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما نصنع للأطفال عيد ميلاد؟ من بين سنج تي نا تام ني، ماي كاب، ديك ديك،
ลูกๆหลานๆเราเนี่ยเด็กๆในสังคมในชุมชนนี่เขาจัดงานวันเกิดฉลองวันเกิดให้กับเด็กๆถูกไหมครับแล้วเราจะจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับท่านนบีหมายความว่าเราเอานบีนี่มาอยู่ในสถานะเดียวกับเด็กๆเล็กๆจัดงานวันเกิดเฉลิมฉลองให้กับพวกเขาหน้าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะกระทำซุมมะนะห์นูฟิคุลยอมนักรออัสซีเราะห์วะนัดรุสอัสซีเราะห์ไลซะฟะกอตยอมฟิสซะนะนะห์นูนุฮิบบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิคุลยอมونصلي عليه عليه الصلاه والسلام ونذكر السيره ليس يوم واحد في السنه อีกประการนึงครับเขาบอกว่าเรานี่อ่านชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ต้องอ่านทุกวันครับต้องเรียนรู้ชีวประวัติเรื่องราวของท่านนบีนี่ทุกวันแล้วก็ไม่ใช่อ่านวันเดียว1ปีอ่านแค่วันเดียวหรือรักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่วันเดียวไม่ใช่ครับแต่เราจะต้องเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนบีนี่ทุกวันตลอดทั้งปีและจะต้องแสดงความรักของท่านต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงความรักทุกวันต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แค่วันเดียวแล้วเรายังแสดงความรักต่อท่านนบีด้วยการกล่าวศอลาวาตให้กับท่านอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเนี่ยจะต้องกล่าวทุกวันซุมมะตัจิดบะอ์มันยะห์ตะฟิลบิลเมาลิดฮุวะลายุศ็อลลิอัศรแล้วก็เราเห็นบางคนเนี่ยจัดงานเมาลิดครับเฉลิมฉลองเต็มที่กับงานเมาลิดแต่ถึงเวลาละหมาดไม่ละหมาดอันตะลาตุฮิบบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลิไอ้นี่ถ้าหากว่ารักนบีจริงๆนี่ละหมาดสินบีสั่งให้ละหมาดซุมมะมาซะฟิลเมาลิดแล้วก็มีอะไรครับในเมาลิดมีอะไรيقرأ أبيات شركية أن بوت كلون بوت كوي تي مي เนื้อหาชิริกอยู่ในนั้น ويقف ويقول حضر النبي صلى الله عليه وسلم كيف حضر هو ميت แล้วก็อ่านเสร็จทําไมครับยืนขึ้นลุกขึ้นยืนอ้างว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มาร่วมในมัจลิสเมาลิดนบีมันเป็นไปได้ยังไงครับนบีนี่วะฟาตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะมาร่วมในมัจลิสนี่ทํายังไงฮะซะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหนบีมาแล้วมาแล้วแล้วก็ชวนกันลุกขึ้นยืนไหนนบีไหนนบีอยู่ไหนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ไหนนบีเสียชีวิตไปแล้วครับตายไปแล้วนบีมาร่วมยังไงอิซะฮาละกุลลุไลซะมินัตตีดังนั้นเราฟันธงได้เลยครับว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับศาสนาของเรานะลาวกานัลอิห์ติฟาลดีนละฮ์ตะฟะละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซะฮาบะฮูถ้าหากว่าการเฉลิมฉลองงานเมาลิดของท่านนบีนี่เป็นศาสนานี่คนแรกที่จะทําคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์จะเฉลิมฉลองก่อนพวกเราจัดงานก่อนพวกเราจัดพิธีก่อนพวกเราทุกคนครับพวกเราให้เขาขอดุอาจากอัลลอฮ์ฮัลฮาดีฮิลอิบาดะฟะอัลฮานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละนะอัยอิบาดะตะฟะอัลฮายัสอะลุกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัลอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจาอะบิฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามพวกเราทุกคนถามว่าสิ่งที่ท่านทํานี่สิ่งที่ท่านปฏิบัตินี่เป็นอิบาดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาใช่ไหมอัลเลาะห์จะถามพวกเราว่าที่เราทำนี่เป็นสิ่งที่นบีเอามาสอนใช่ไหมจริงไหมอัลยอมนูรีดุศ็อลลิอิชา5รักอะห์เดี๋ยวอิชานี่ครับอาซานเสร็จเราจะละหมาดอิชา5รักอะห์มารายะบางมีความคิดเห็นยังไงยุมกินดีมั้ยครับได้มั้ยครับอิชา5รักอะห์ละหมาด5รักอะห์เลยอิชาได้มั้ยครับไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้ครับนักละฟาติฮะรุกูอ์สุญูดมีอ่านฟาติฮะห์มีรุกูอ์มีสุญูดเหมือนกันทั้งหมดแต่ทํา5รอกาตทําไมไม่ได้ครับจะซากัลลอฮ์ขัยร์ يقول 6 รอกาตไม่มีปัญหาเลยวันนะจะซากัลลอฮ์ขัยร์นะ يقول 6 รอกาตممكن نصلي اليوم هو يقول نعم เขาบอกว่าเขาบอกว่าละหมาด6ไปเลยวันนี้ครับไม่มีปัญหาใดๆละหมาด6รอกาตไปเลยฮัลยูอาคิบนัลลอฮ์อัสสลามอัลลอฮ์จะลงโทษเราเพราะเราละหมาดเหรอลานะซีดเพิ่มขึ้นไปอีกทําขึ้นไปไม่อาคิบอัลลอฮ์อัสสลามอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษคนที่ละหมาดอาคิบอัลลอฮ์อะลามุคาลาฟะตุสซุนนะแต่อัลลอฮ์จะลงโทษพวกเราเพราะทําการขัดแย้งกับซุนนะห์ของท่านนบีลาศอลลัยตุลอิชา5รักอะห์ถ้าละหมาดอิชา5รักอะห์ลาศอลลัยตุลอิชา3รักอะห์ถ้าท่านละหมาดอิชา5รักอะห์เหมือนกับท่านละหมาดอิชา3รักอะห์ครับคือเป็นละหมาดที่ใช้ไม่ได้هذا باطل هذا باطل อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ نمشي على الطريق เดินบนทางที่ท่านนบีขีดไว้ครับ هذا دين كامل อันนี้คือศาสนาที่บอกว่าสมบูรณ์ศาสนาที่ถูกปกป้องรักษาเพียงพอเลยครับ لو جاء هذا الشيخ وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ถ้าเชคคนนี้บอกว่าเมื่อวานนี่ในความฝันตอนขณะหลับนี่ฉันฝันเห็นนบี وقالأقرأ أهل هذا المسجد من السلام وأمر الإمام يصلي بهم العشاء اليوم 6 ركعات نعم أعيد قال أقرأ
إمام المسجد والجماعة مني السلام من النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال أقرئهم مني السلام وأمرهم أن يصلي اليوم العشاء 6 ركعات นี่เขาบอกว่าชัยค์นี่เห็นนบีในขณะนอนหลับฝันเห็นนบีในความฝันนี่นบีก็บอกคนนี้โดนใจคนนี้บอกในความฝันว่าเดี๋ยวไปบอกที่ซูเราะห์ให้ละหมาดอิชา6รอกอะตมาละนะสนะไปบอกเราจะทํายังไงครับกอรออัยตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกเขายืนยันเห็นนบีกอลลาอัดดีนมายาติบิลมานามาตเราบอกว่าไม่ครับไม่ได้เพราะว่าศาสนานี่จะไม่มากับการฝันไม่ใช่กิตาบุสุนนะศาสนาคืออัลกุรอานคัมภีร์และซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลาอัสบะฮัดดีนลาอิบศาสนาไม่ใช่เรื่องของการละเล่นฮาซากุรออัยตัลยอมกุรออิชา3รักอาตอันนี้คนนี้เห็นว่าวันนี้เราจะละหมาดอิชาได้3พอเพราะเห็นนบีบอกว่าละหมาด3ในความฝันวะฮาซาลยอมอัสซานีกาลลาลยอม7อันนี้บอกว่าพรุ่งนี้นี่ฝันเห็นนบีเหมือนกันในความฝันนบีบอกละหมาดอิชา7รักอาตวะฮาซากุรบะอ์ดะฮาซาลอิจาซะอันนี้บอกนี่คนนี้ว่าฝันเห็นนบีในความฝันนบีบอกพรุ่งนี้หยุดไม่ต้องละหมาดดีนมะห์ฟูซอันนี้ไม่ใช่ศาสนาครับแต่ศาสนาเนี่ยปกป้องถูกป้องกันไม่ใช่มาทำเล่นๆไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของใครที่จะคิดค้นขึ้นมาแล้วก็บอกอ๋อจัดงานเมาลิดการเฉลิมฉลองความรักต่อท่านนบีเมาลิดจัดงานเมาลิดให้อบูบักรซิดดิกด้วยว่าไงได้ไหมครับนะเมาลิดอบูบักรซิดดิกอุสมานอุมาร์อาลีจัดงานเมาลิดให้หมดทุกคนเลยซอฮาบะห์นบีนี่อบูบักรมัดจัดอุสมานอาลีจัดเมาลิดให้หมดทุกคนเลยเฉลิมฉลองแสดงความรักต่อซอฮาบะห์เหล่านั้นอิสลามอินดะนะกัมอีดมุสลิมของเราครับชาวอิสลามนี่มีวันอีดกี่วันกัมเท่าไหร่ครับมีอีดกี่วัน2วันยอมันอีดันอีดันนะอีดันอีดันฟิตรอีดอัฎฮาฟะกะมีอีดฟิตรีกับอีดอัฎฮาเท่านั้นครับแค่นั้นลานะซีดลานะนกุสเราจะไม่เพิ่มมากกว่านั้นและจะไม่ลดให้น้อยกว่านั้นนะตะบิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนุรีดตัชรับมินฮอดอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามัลกิยามะห์เราต้องการที่จะดื่มน้ําจากบ่อของท่านนบีในวันกิยามะห์ใช่มั้ยครับอิตตะบิอฮะดีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นต้องตามแนวทางวิธีการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะยาฮัยยากัยยูมกะมาญะมะอ์ตะนาฟีฮาซัลมะกานฟิซุอันอิจมะอ์นาบินะบีนาอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามฟิลฟิรดาวสอัลอาลามินัลญันนะห์والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم قادوا وجزاكم الله خيرا قادوا أشهد الله سبحانه وتعالى นะครับเช็คได้ขอดุอาว่าเหมือนกับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้รวมพวกเราที่สถานที่ที่มีเกียรติแห่งนี้นะครับขอดุอาให้อัลลอฮฺได้รวมตัวพวกเราอีกครั้งหนึ่งในวันเกียรติมะที่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยพร้อมเพรียงกันครับยะซากุมุลลอฮฺสุอัลอะคีรอะคีรชุดนะقال لا نحتفل نعم لكن هل ممكن نشارك في احتفال نذهب الى مثلا في الان يحتفلون في مسجد جامع عندنا ونذهب هناك نشتري مثلا الاسواق امام المسجد يبيع لا وشراء ما يمكن تحتفل معهم ابدا نعم نعم ما يدعي تحتفل لا روم ما يدعي تدخل المولد لا ร่วมงานเข้าไปในสถานที่จัดงานนี่ไม่ได้ยาคุลมินตะอามัลเมาลิดลากินอาหารจากงานเมาลิดนี่ก็ไม่ได้ลานุชาริกวะลานุฮาริบยะนีนุฟัจญรนะซุบนะดะอูซาคลาเราไม่ร่วมนะมุรบิลมะอ์รูฟวะนะนะอันอัลมุนกะรอะลามาตักตะดิชชะรีอะห์เราไม่ร่วมครับไม่ร่วมแต่ขณะเดียวกันเราก็จะต้องไม่แสดงความถอยไปกับเขาโยนขี้ไปที่งานเมาลิดโยนระเบิดไปที่งานเมาลิดด่าทอคนที่ทำเมาลิดแบบนี้ก็ไม่ได้แต่จะต้องเรียกร้องเชิญชวนดะวะไปสู่ซุนนะด้วยวิธีการที่เป็นความดีด้วยวิธีการที่เราขอดุอาให้อัลลอฮฺบาราทรงประทานฮิดายะห์ให้เขาให้พวกเราวัลลอฮฺอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมมานัลอะซานอะซานใครอะซานครับยะซักุมุลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์สวัสดีครับ